ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งวันนี้ทางรายการค่ะได้รับเกียรติจากท่านจามรีอนุรัตน์นะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาค่ะซึ่งจะมาพูดคุยกัน ตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านสวัสดีท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามแล้วก็มันหมายถึงการแสดงความห่วงใยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะค่ะยินดีค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คงจะต้องพูดได้ 100% นะคะว่าสถานการณ์คลี่คลายเพราะหลังจากที่ฝนหยุดตกทิ้งช่วงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุส่งผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ก็สาเหตุจากน้ำป่าที่ไหลหลากนะคะก็ถือว่าหนักในรอบหลายๆปีเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็เพราะว่ามีซากไม้ไหลลงมาทับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็ในส่วนของสถานการณ์ในภาพรวมตอนนี้เริ่มคลี่คลายทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติค่ะค่ะสำหรับแผนการดำเนินงานของทางจังหวัดแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าให้ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบค่ะท่านเป็นอย่างไรบ้างคะของทางจังหวัดค่ะหลังจากที่เกิดเหตุทันทีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านอัมพลคงสุวรรณท่านก็ลงพื้นที่พร้อมกับคณะผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะแล้วก็ในส่วนของทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนของความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะการช่วยเหลือเฉพาะหน้าหลังจากที่ลงพื้นที่ทั้งบ้านทานมะลิในพื้นที่ตำบลอโยเวงอำเภอเบตงก็ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะโดยได้มอบเงินเยียวยาค่าจัดการศพแก่ครอบครัวของนายกอเดลือบาติจำนวนถึง 29,700 บาทแล้วก็ทางกิ่งกาชาดอำเภอเบตงก็ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 3,000 บาทพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยจำนวนถึง 7 ชุดแล้วก็หลังจากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะด้วยความห่วงใยก็ได้เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อว่าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ในเบื้องต้นเนื่องจากในส่วนของระบบการช่วยเหลือของภาคราชการนะคะก็จะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบในส่วนของข้อมูลทุกพื้นที่และตอนนี้ค่ะจังหวัดก็ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจังหวัดยะลาจำนวน2อำเภอในพื้นที่5ตำบล18หมู่บ้านและ1เทศบาลตำบลคอกช้างในเรื่องของด้านการให้ความช่วยเหลือค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านคะเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่ะคะเรามีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการแจ้งเตือนนะคะนอกจากจะเป็นสื่อโซเชียลที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ในส่วนของสื่อบุคคลเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่กำนันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านนะคะก็เร่งสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะได้แจ้งเตือนในข้อสังเกตปัจจัยหลัก4สัญญาณในการบอกเหตุนะคะว่าเออถ้าฝนตกหนักมากๆตลอดทั้งวันก็ต้องระมัดระวังแล้วล่ะถ้าเกิดใครที่อยู่ในที่ลุ่มก็ต้องรีบนะคะขนย้ายเข้าของหรือในส่วนของชุมชนหมู่บ้านเขาก็จะมีการให้ประชาชนในพื้นที่สังเกตระดับน้ำในลำห้วยว่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่และที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสีของน้ำนะคะในลำธารในลำห้วยจะเปลี่ยนเป็นสีของดินภูเขาคงจะทราบนะคะเหมือนสีน้ำตาลแล้วก็จะมีใช่ค่ะแล้วก็จะมีเสียงดังบนภูเขาในละแวกใกล้เคียงก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะคะเพื่อว่าสร้างความเข้าใจแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะอย่างที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะทั้งพี่ๆทหารตำรวจผู้นำชุมชนจิตอาสาพระราชทานแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการเบื้องต้นและพร้อมกันนั้นนะคะก็ได้มีการเตรียมรับมือทั้งในส่วนของปปจังหวัดโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะท่านกำชับอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่า
ในส่วนของฝนหยุดตกแต่ก็ไม่ชะล่าใจจากสถานการณ์ที่เราต้องเตรียมรับมือนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในพื้นที่บางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็จะมีการอพยพพี่น้องประชาชนอย่างที่ผ่านมานะคะก็มีการช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนถึง12หลังนะคะ12ครัวเรือนรวมแล้วถึง60คนในพื้นที่อำเภอเบตงก็ในส่วนของอำเภอเบตงนี่8ครอบครัวย้ายไปอยู่บ้านญาติและอำเภอทานโตก็มีทั้งไปอยู่ในบ้านญาติแล้วก็ที่ทางราชการได้จัดให้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของไฟฟ้าค่ะเนื่องจากเกิดผลกระทบเสาไฟหักล้มในส่วนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้เข้าช่วยเหลือเพื่อป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งยืนยันได้ว่าณวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยเฉพาะจิตอาสาพระราชทานที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะค่ะแล้วเรื่องของถนนหนทางล่ะคะถ้าตอนนี้ใครจะเดินทางไปที่ยะลาสามารถสัญจรได้บางตามปกติเลยไหมคะท่านคะค่ะสัญจรได้ค่ะเพราะว่ามีการเกลี่ยทั้งในส่วนของดินสไลด์ลงมานะคะที่มีต้นไม้ล้มดินสไลด์ทับผิวทางก็สามารถสัญจรได้1ช่องทางค่ะแล้วก็ในส่วนของการเกลี่ยพื้นที่ก็ยังอยู่ในช่วงของการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกรวดเร็วได้เหมือนเดิมค่ะต้องส่งกำลังใจนะคะไปให้ชาวยะลาแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกท่านด้วยนะคะขอให้สถานการณ์กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะก็ขอบคุณทุกความห่วงใยสำหรับพี่น้องชาวอำเภอทานโตและชาวอำเภอเบตงในภาพรวมขอบคุณทุกความห่วงใยสำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ที่สำคัญนะวันนี้นะคะสามารถที่จะเตรียมพร้อมการรับมือของทางภาครัฐไม่ว่าในส่วนของสถานการณ์น้ำในเขื่อนในภาพรวมแล้วก็ยังรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับในส่วนของกำลังพลที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนได้ทันท่วงทีหายห่วงค่ะค่ะวันนี้นะคะทางรายการค่ะขอขอบคุณนะคะนางสาวจามรีอนุรัตน์ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลามากนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะถ้ามีโอกาสก็ยินดีรับใช้โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านอัมพลพงษ์สุวรรณขอบพระคุณอย่างสูงค่ะค่ะยินดีค่ะสวัส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 ดีค่ะ